วัสดีครับคุณผู้ชมพบกับต่อยกับพี่เติ้ลอีกแล้วเนาะกับรายการเรนเดียเกียร์ห้าและรายการรถยนต์สองคนที่ไม่ดูทั้งหมดนะครับสามารถติดตามรับชมผลงานของพวกเรานะครับได้ในเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยครับคุณผู้ชมและนอกจากนี้ยังมีช่องทางบนโซเชียลมีเดียต่างๆให้ติดตามกันให้กด follow กดไลค์เป็นอะไรบ้างทั้ง YouTube Facebook Instagram โดย search คำว่าเรนเดียเกียร์ห้าตามด้านล่างนี้เลยที่สำคัญ YouTube ต้องกดนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้มียอดชมเนี่ยหมื่นกว่าคลิปกับทุกอันเลยรายการเรานะครับคุณผู้ชมเป็นรายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับคนที่รู้เรื่องรถดูอยู่แล้วเนี่ยก็ดูได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าคนที่ไม่รู้เรื่องรถก็ยิ่งต้องดูเลยเพราะว่าเราจิบเอารถยนต์เนี่ยนะฮะเอามาเล่าเอามาสู่กันฟังเนี่ยแล้วก็มาย่อยให้คุณเนี่ยแบบเบิร์ดเลยนั่นน่ะสิมาสู่กันฟังมาช่วงแรกช่วงนกพิราบคาบข่าวดีกว่าจ้าเพราะว่าเนี่ยร้องกันไม่หยุดเลยนกพิราบที่นกพิราบแบบอยากเล่าขมเอาคันปากนี้จุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บไปหมดเลยช่วงนกพิราบคาบข่าวครับคุณผู้ชมก็จะเป็นช่วงที่นกกระจิบนกกระจอกนะคะก็จะมากระจิบกระจาบแข่งกับนกพิราบเล่าข่าวกันทั้งวันนี้เนี่ยใช่แล้ววันนี้เนี่ยข่าวข่าวแรกเลยดีกว่าเลยหัวข่าวแรกว้ายมาแรงอะไรเนี่ยข่าวแรกออดี้คลอด A5 โฉมใหม่ปัดไม่ใช่กระดาษ A4 นะจ๊ะบอกเลยนี่คุณผู้ชมหลายคนจะสงสัยว่าออดี้เนี่ยเวลาเขาตั้งชื่อรถยนต์ใช่ไหมชื่อรุ่นเนี่ยก็จะเป็นอะไรอ่ะ A1 A3 A4 A5 ยาวถึง A8 เนี่ยวงการสื่อวงการเอเจนซี่ก็คือแบบว่าเขามีแรงบันดาลใจในการทำรถเป็นขนาดกระดาษเลยถึงเอามาเป็นชื่อรุ่นแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คุณผู้ชมออดี้เนี่ยเวลาเขาตั้งชื่อเนี่ยตัว A อ่ะมันย่อมาจากคำว่าออดี้เนี่ยแหละแล้วตัวเลขก็จะสื่อถึงแบบขนาดตัวรถที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้แต่คราวนี้นี่ออดี้นะจ๊ะได้เปิดตัว A5 โฉมใหม่ค่ะใช่ซึ่งไม่ได้มีขนาดเท่ากับครึ่งนึงของกระดาษ A4 แต่อย่างไรคุณพี่พาไปดูรูปก่อนเป็นยังไงไปดูรูปกันเลยคุณผู้ชมนี่ปรึงสะพึงไปละนี่สุดแซ่บแสนพรีเมียมจะบอกว่าฉันแยกไม่ออกนะว่า A5 ใหม่กับ A5 เก่ามันต่างกันยังไงคุณพี่เขาเรียกว่ามันเป็นวิวัฒนาการเหมือนแล้วคนเราโตขึ้นหน้าตาก็จะคล้ายเดิมใช่ไหมเห็นว่าจะดูหล่อขึ้นสวยขึ้นอะไรอย่างงี้ไงฉันนึกว่าถ้าเป็นภาษาชาววงการรถก็จะบอกว่าเป็นบิ๊กไมเนอร์เชนนะฉันไม่เห็นมันจะเป็นแบบนี่แต่ถ้าเป็นเมาส์ไปจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มใหม่แล้วนะแล้วก็นี่สวยสง่าเชฟบะมากๆดู LS ของเธอสิเขาบอกว่าให้ดูแต่เส้นสายใช่ไหม A5 ชมใหม่ใช่ดูจะดูแบบมีเป็นเส้นเป็นมุมเป็นกล้ามเป็นมัดขึ้นมาภายในล้ำๆนะจ๊ะด้วยหน้าจอมาตรวัดแบบดิจิตอลแสดงข้อมูลแบบเลิศๆไปเลยใช่หน้าจอที่คุณผู้ชมคือมันนั่งเหมือนแบบอยู่ในคอกพิทอ่ะเออคืออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ Virtual Cockpit ของ Audi เนี่ยมันจะแสดงผลทั้งแบบอะไรอะแผนที่ได้จะบอกว่าที่สำคัญภายในเนี่ยเปลี่ยนสีแอมเบียนไลท์ได้ถึง30สีพูดจริงพูดเล่นจริงสีโจตันหรือเปล่าเปลี่ยนทำไม30สีเออเยอะอะไรขนาดนั้นนะฮะถ้าเปลี่ยนรัวๆก็เป็นไฟเทคในรถพุ่งพับเลยนะนอกจากสีจะดูแบบน่าใช้แล้วอะคันเกียร์คันเกียร์ไฟฟ้ายังน่าจะไฮโยมากๆน่านั่งทับมากเลยนั่งทับได้เลยนี่แล้วก็ได้ข่าวว่าลดน้ำหนักเยอะมากจนทำให้การขับขี่เนี่ยสนุกรวดเร็วกระชับฉับไวมากๆเมืองไทยก็น่าลุ้นนะคะว่าจะมาทันปีหน้าหรือเปล่าน้ำหนักเนี่ยลดลงไปถึง60กิโลนะดูจริงป่ะไม่วันนี้พี่ข้อมูลแน่นจังเลยอย่าลดจังเลยชอบตอนตีสองชอบอะตรงเนี้ยข่าวต่อไปดีกว่าเร็วโตโยต้าสวมมงขึ้นแท่นตำแหน่งแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดมันแปลว่าอะไรแบรนด์ที่สร้างมูลค่าสูงสุดเนี่ยก็คือหมายความว่าแบรนด์รถยนต์เนี่ยเขาก็จะมีมูลค่าทางการเงินอยู่เม็ดเงินอยู่เออแล้วเขาก็ประมวลกันมาแล้วว่า1ใน10อันดับของมูลค่าแบรนด์รถยนต์ที่มีมูลค่ามากที่สุดเนี่ยก็คือมูลค่าแบรนด์ของ Toyota ล่าสุดนะครับ Global Brand C เนี่ยได้ทำการสำรวจวงการรถยนต์แล้วพบว่า Toyota เป็นแบรนด์รถยนต์ที่สร้างมูลค่าได้สูงที่สุดในโลกเลยมีมูลค่ารวมถึง 29,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Toyota เป็นบริษัทที่เป๊ะมากนะในบริษัทไม่เคยโกงเลยแต่รถทุกอย่างเล็ดโดยสาเหตุที่ Toyota ปาดหน้าเคทุกคนคุณผู้ชมมาจากการเน้นสร้างประสบการณ์ในการใช้รถยนต์ให้กับลูกค้าแล้วก็การเพิ่มมาตรฐานความคุ้มค่ารวมถึงการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นระบบไฮบริดเห็นไหม Toyota ก็เป็นคนที่นำเข้ามาก่อนหรือว่าอะไรไม่ว่าจะเป็น crossover อย่าง CHR ที่จะมาช้าแต่ก็ยังมาที่น่ากลัวกว่านั้นคุณผู้ชม Tesla จ้า Tesla แล้วมาโผล่มาทุกเทปเลยอ่ะนางเบียด Lexus ก้าวขึ้นมาอยู่อันดับที่10แทนเรียบร้อยแล้วเฉียดอันดับที่10อันดับที่แล้วตกกระป๋องไปเลยนะนี่ Lexus ตกไปเลยซึ่งก็มาจากการเปิดตัว Tesla Model 3นั่นเองเพราะว่าทำให้มูลค่านางก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมอ่ะข่าวต่อไปข่าวต่อไปคุณผู้ชมประเทศนอร์เวย์คุณผู้ชมลั่นเตรียมแบนรถยนต์ดีเซลและเบนซินภายในปี2025เวอร์กันไปเลยนะคะล่าสุดเนี่ยเวอร์จริงเอออะไรหนักขนาดนั้นใครก็ไม่รู้เนี่ยที่เป็นหัวหอกทางด้านรถยนต์อีลอนมัสก์ไงอีลอนมัสก์เนี่ยเป็นหัวหอกด้านรถเทสลาเนี่ยได้ทวีตรูปภาพหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ซึ่งมีบทความโปรยหัวข้อข่าวว่า4พรรคการเมืองของประเทศนอร์เวย์เนี่ยตกลงออกนโยบายหาเสียงด้วยแนวคิดการที่จะยกเลิกขายรถยนต์เครื่องเบนซินและดีเซล
ในประเทศของเขาเองภายในปี2025ใช่ไหมถูกต้องก็คือก็เวอร์เวอร์กันไปเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ายังไงเพราะว่านอร์เวย์อ่ะคือหนึ่งในประเทศที่ส่งออกน้ำมันดิบสูงสุดของโลกแล้วยังไงอะคะแล้วคือถ้าเกิดว่าจะไม่ให้ขายรถยนต์ดีเซลกับเบนซินจะเดินทางกันยังไงก็คือจะเน้นขนส่งมวลชนนี้หรอรถไฟฟ้านี่หรอจักรยานไงจริงๆแล้วไม่ใช่แค่นอร์เวย์นะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดมองดีๆในวงการเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยอินเดียเองก็มีแนวคิดนี้เหมือนกันคล้ายๆกับเนเธอร์แลนด์ด้วยก็คือว่าที่หาลือกันอยู่ว่าจะแบนการขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีไหมเพราะว่ามันจะแบบการใช้น้ำมันเนี่ยมันก็ทำให้หนึ่งสร้างมลภาวะและสองก็คือเทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็เริ่มที่จะแบบเป็นรูปเป็นร่างได้มากขึ้นประเทศ3ประเทศในโลกเนี่ยเขาก็คิดกันอย่างนี้แล้วก็ยังไงคะเอาแล้วเมืองไทยจะยังไงดีเนาะเมืองไทยเนี่ยรณรงค์ให้คนขับรถดีก่อนไหมอย่าเพิ่งรณรงค์เรื่องรถเบนซินและดีเซลเลยเมืองไทยขยันรถไฟฟ้าก่อนมั้ยให้มันแบบว่าครอบคลุมทั่วเมืองทั่วประเทศก่อนนะฮะสามข่าวใสๆเบาๆเราก็คาดหวังว่าออดี้น่าจะปล่อยรถให้เรามาอยู่ในรายการบ้างฮะได้ข่าวว่าเกียร์ไม่ปล่อยมาให้เลยมั้ยแรงอ่ะปล่อยมาคันเดียวเป็นยังไงคนเมืองไทยเนี่ยก็ต้องลุ้นกันนะว่ารถไฟฟ้าจะมาเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยฮะนอร์เวย์เขาจะทำรอบก่อนรถยนต์ไฟฟ้าค่ะต้องพูดให้ครบรถยนต์ไฟฟ้าเดี๋ยวมีคนมาเหน็บกัดอีกคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันก่อนดีกว่าเพราะว่าช่วงหน้าช่างจะมาพบกับเรื่องดีๆหน้าเป็นฟ้าก็ต้องแก้ด้วยไปไม่เอาดีกว่าไปพูดแก้แล้วดูอะไรมาดูดีกว่าเนาะพัดพิงอ่ะ